ก่อนจะไปที่ลุงตู่เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าที่พี่ชัดเตรียมที่จะออกมาเปิดเหมือนกันวันนี้เราเปิดหลายคนนะบรรดาแฟนคลับคนฝั่งนู้นพวกเต้นหน้าดูนะอ๋อช่างเขาไม่ใช่เอฟซีชูวีตก็ดีเอฟซีทักษิณก็ดีนะผมเนี่ยเามื่อก่อนเอฟซีเขาเลยใช่ <c oughs> เพราะว่าผมนึกว่าเขาเป็นโจรกลับใจไงอ,อผมชื่นชมเลยอแม่แต่พอรู้เข้ามาเนี่ยอเอาไอผมใช้คำชาวบ้านนะท่านผู้ชมขอโทษเอาไอ,ไอ,ไอ้หายชูมึงทำอย่างนี้ได้ไง มึงหลอกประชาชนเลยนะเนี่ยแล้วเราก็ถูกหลอกพี่สนที่ก็ถูกหลอกก็นึกว่ามันเป็นโจรกลับใจปรากฏไม่ใช่แม่งโจรป้นโจรแล้วกลับใจบางส่วนพอได้เงินก็เงียบเลยีนน,นี่คือประเด็นนะคะเอาละ,ะมาดูกัน<อ>ต่อเลยวันนี้คุณประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนอกจากจะถูกถามถึงเรื่องตัวเองแต่อันนึงที่น่าสนใจและคิดว่าจะเป็นประเด็นออก็คือกรณีที่คุณยงยุทธ์ติยาภัยรัฐที่ปรึกษาพักเพื่อชาติ ออกมาเสนอทางออกของประเทศเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งล้อกับการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัตรคุณยงยุทธไปพูดทำ,ทำนองว่าให้กลืนเลือดกันคนละก้อนทักษิณกลืนพักเพื่อไทยอะ่ะเ,เ,เพื่อไทยกลืนอันนึ่งคือ,อ,อยอมติดคุกฝัออออ่งนี้ก็กลืนหน่อย จะได้จบจบไม่มีความขั่แย้งให้เขากลับมาเหมือนกับให้กลับมาอะไรเงี้ยเขาให้กลับอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวผมบอกให้ว่าเขากลับอยู่แล้วยงยุทธมึงไม่ต้องยุ่มมันมากกว่ามึงเยอะเลยอทีนี้คุณทางด้านของเขาพูดอย่างนี้นะบอกว่าให้กลือเลือดกันคนละก้อนหลังนายทักษิณชินวัตรประกาศเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมารับโทษพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าอยากพูดอะไรก็พูดไปเมื่อถามว่าอยากให้นายทักษิณกลับมาไหมว่าไงพูดอย่างนี้นะพลเอกประยุทธ์บอกว่าเอ้าอยากพูดอะไรก็พูดไปส่วนตัวยังไม่มีความเห็นอะไรทั้งนั้นอะ ก็คิดกันเองแล้วกันแล้วทําไมผมแล้วทั้งหมดผมไม่ได้เป็นตัวความขัดแย้งผมก็เข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้งทุกคนก็เห็นเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็พูดไปประชาชนก็แยกแยะเอาเองสื่อก็ช่วยกันแยกแยะด้วยถ้าเอาทุกคําพูดมาเป็นประเด็นก็ทะเลาะกันทั้งวันนั่นแหละโต้กันไปโต้กันมาเพราะฉะนั้นผมไม่พูดดีกว่าเออนี่เพราะว่างี้นะก็ดีอะเออแล้วตกลงมันเป็นยังไงคะไอ้กลืนเลือดแผนกึ่งเลือดคนละก้อนเนี่ยคนละเรื่องเลย เขาไม่เกินกับมึงหรอกเออแต่ละเรื่องอะไรต้องเกินอ่ะเออเอานะมันเป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงคือเขาผิดเนี่ยนะเขาก็ต้องยอมรับผิดที่ผ่านมาเขาไม่ยอมรับผิดประเทศไทยเปิดตลอดนะผมไม่เห็นมีที่ไหนเขาใส่เอากงล่ามประเทศเอาไว้ไม่มีกลับได้เออกลับมาได้แต่กลับมาแล้วคุณผิดตรงไหนคุณก็ต้องยอมรับความผิดนั้นถ้าคุณไม่ยอมรับไอคดีที่เหลือก็ไปสู้กันในศาลไม่เป็นไรอยู่ในคุกเขาก็เอาออกมาได้เหมือนกับคุณจตุพรก็เคยโดนไง หรือหลายคนกระโดนคุณสนที่กระโดนเพราะคดีความใหม่ก็ต้องออกอเอาตัวจากในคุกออกมาขึ้นศาลใช่ไหมเอาละเรื่องแรกก่อนอคุณทักษิณแกคงคิดอยู่นานแต่คนที่ไปพูดกับคุณทักษิณเนี่ยเขาคือคนที่รับผิดชอบอนะผมไม่บอกว่าเป็นใครเอาว่าเขาเป็นคนรับผิดชอบเขาได้แก้กฎหมายไว้แล้วเมื่อปีหกสามหนึ่งผู้สูงอายุ เกณฑ์ผู้สูงอายุเหรอคะเกณฑ์ผู้สูงอายุคุณทักษิณเนี่ย <ทำ S 2> อายุตั้งเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดสิบต่ำกว่าคุณสนทิสองปีเ,เพราะงั้นคุณสนทินี่เจ็ดสิบห้าขึ้นย่างสิบเจ็ดสิบหกเขาจก็ประมาณเจ็ดย่างสิ 73, งบเจ็ด<า>สิบสามย่างเจ็ดสิบสี่แล้วมันตัดที่ทเท่าไหร่ผู้สูงวัยมันตัดที่เท่าไหร่ขนาดนี้แหละขนาดคุณทักษิณเนี่ยขนาดทักษิณเนี่ยแก่แล้วเขาเกณฑ์ความเป็นผู้สูงวัยเข้าเกณฑ์แล้วเมื่อเข้าเกณฑ์เนี่ยโดยกติกาเขาทําไว้แล้ว ในปี63ว่าคนที่เข้าเกณฑ์อันนี้ยนะก็อาจจะติดคุกอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งทันทันไม่มากหรอกเพราะว่าก็สูงวัยแล้วสูงวัยแล้วอขอได้ขอได้ไปเขาเรียกอะไรไปติดคุกอยู่เขาติดคุกอยู่ในโลกนี่กรงใหญ่เข้าไปกรงเล็กหน่อยก็บานเพราะว่าในกฎหมายฟังเลยี่เรียกร้อยแล้วเขาทําไปเรียบร้อยแล้ว คนที่รับผิดชอบถึงต้องบินไปดูไบอธิบายให้ฟังหมายถึงว่าไปติดอยู่ที่บ้านเโดยใช้โดยใช้อันนี้ใช่ไหมอะไรไอ้เอ็มหรือไม่ไม่มีปัญหาอ๋อเหรอเอ็มมันมีปัญหาอะไรล่ะก็เขาเนี่ยนะเป็นผู้ป่วยก็ได้คนะอยู่ที่บ้านก็ได้นะเราจะเป็นไงอ่ะหนึ่งตามตามกฎระเบียบที่ออกมานะหนึ่งเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะเขาก็สามารถผ่อนผันผ่อนผันได้ แล้วมันต้องเข้าไปติดก่อนไหมน้องอยากรู้ตรงนี้ต้องเข้าไปติดในเรือนจําใหญ่ไหมขึ้นกับคดีความเขาขึ้นกับหลายอย่างแต่ยังไงต้องเข้าไปติดอยู่บ้างแต่มันไม่้างแล้วทําเรื่องไปติดที่อื่นทําเรื่องไปขอไปกักบริเวณในบ้านพักเขาระบุไว้แล้วหนึ่งจะเป็นที่คุมขังได้นะได้ระบุไว้หนึ่งก็คือบ้านสองโรงพยาบาลสามวัดสี่มูลนิธิใช่ไหมและ ส่วนเอกชนอื่นๆที่สามารถที่จะดูแลได้คุณคิดดูทุนทักษิณมีครบหมดเออใช่มีครบทุกอันบ้านแกแกก็อยู่สบายแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็นักการเมืองก็มาหาผีโมแป้งทั้งหลายก็มาหาได้ลูกหลานมาหาได้นี่ใช่ไหมนี่ก็คือหนึ่งสองโรงพยาบาลพระรามเก้าก็ของเขาเของเขานะ ใช่ไหมก็สามนิ้วเรียกร้องไปโรงพยาบาลพระรามเก้าตลอดมีกุ้งกินมีทุกอย่างเอาอะไรอ่ะเขาทําห้องพิเศษก็ได้เอาชั้นบนของโรงพยาบาลเป็นที่บ้านของเขาก็ได้ใช่ไหมสองมูลนิธิเขาก็มีเรียบร้อยอมีมูลนิธิใช่ไหมใช่หรือแม้กระทั่งไอ้หมออะไรทักสินก็ได้อถามว่าดูแลได้ไหมล่ะก็ดูแลเขาได้ใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ย องค์กรเอกชนที่จะดูแลเขาได้ก็ได้นี่คือกฎหมายออกมาแล้วในปีหกสามค่ะค่ะคุณสมศักดิ์เป็นคนทําค่ะค่ะเหนไหมคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่ไปอยู่นั่นแหละเออแต่ว่าคุณสมศักดิ์ก็ไปเจอ,เอ,อก็ไปอธิบายไม่งั้นนี่แกจะกล้าได้ไงค่ะแกรู้อยู่แล้วอะ่ะมาถึงก็เป็นนักโทษยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดมันไปทุกวันเดี๋ยวก็หลุดแล้วเออเออเดี๋ยวก็หลุดแล้วนะแล้วอยู่ในบ้านทําไมอ่ะ จะหอมแก้มคุณหญิงก็ได้นะทุกป่ะใครจะไปรู้อ่ะทะเลาะกันเลิกกันเอ้ากลับมาเห็นใจกันก็ได้อีกเพราะงั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยเขาเรียกอะไรไหมแผนการกลับมันจริงเกิดขึ้นว่าไม่ต้องนินโทษกรรมให้กับใครไม่ต้องไม่ต้องพอดีนินโทษกรรมให้กับผมแล้วก็ไม่ต้องพึ่งพักไหนด้วยไม่ต้องพึ่งลุงป้อมด้วยไอมหาลัยที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเดี๋ยวคนเข้าใจผิด เขามีมหาวิทยลัยเอกชนของเขาเดิมชื่อมอชินวัตเขาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเมทารัฐในปัจจุบันก็คือคุณทั้งสิ่เป็นคนก็เขาเป็นเจ้าของไงอันที่สองเนี่ยอพอเข้ามาแบบนี้เนี่ยเขาต้องการอย่างเดียวรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเพราะคุมหมดเลยอืมาเคลียนะใช่อื ไม่ต้องไม่ต้องห่วงในคุกไม่มีคุกแบบที่คุณตนที่ไม่มีแอร์หรอกอย่างที่คุณชูวิทย์พูดส่งเดทอะว่าคุณทักคุณเนี่ยเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าทักษิณเขาฟังชูวิทย์มากเขาเข้าใจผิดว่ามันมีแอร์เปล่าไม่พี่เขาคนที่รับผิดชอบคุณสมศักดิ์เขาไปอธิบายหมดแล้วเอเหรอพวกนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยรับรองว่าเป็นรัฐมนตรีแน่นอนเออเออเอาล่ะเป็นแต่เพียงจะเป็นรัฐมนตรีไหนเพราะคุณทักษิณเขาวางตัวไปแล้วด้วยนะสมศักดิ์เป็น ได้อยู่แล้วผสะสักเขาต้เหาเขามีเครือข่ายเขาแล้วนี่ใช่ไหมอันที่สองเนี่ยเขายังมีอายการสมสูตรอีกที่จะเป็นรองนายกได้รองนายกดูแลสายนี้เลยเพราะเช่นนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นที่มาของการให้สัมภาษณ์ใช่ไหมถูกต้องแสดงว่าค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งว่ากลับมาเนี่ยยอมยอมซะหน่อยคุณต้องเข้ารู้จักนะใครคนที่เป็นนายกนี่นะหรือคนที่เป็นหัวหน้าพักที่เบ็ดเสร็จเนี่ยเขาจะชอบคุณสมศักดิ์มาก คุณสมศักดิ์เป็นคนพูดจริงทําจริงนะอแล้วคุณสมศักดิ์นี่เป็นคนกล้าทํานะออันนี้ผมต้องชมนะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเรื่องไม่ดีกล้าทําแต่คนละเรื่องกับเรื่องการคอร์รัปชันผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ผมพูดหมายถึงว่าถ้าใครเป็นนายเขาคุณคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นรัฐมนตรีมหาไทยนะแล้วได้คุณ เออรัฐมนตรีตอนนั้นคมนาคมมั้งแล้วได้คุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีช่วยคคโคตรรักคุณสมศักดิ์เลยนะเพราะคุณสมศักดิ์เขาทําได้เรื่องที่ทําไม่ได้สมศักดิ์ทําได้คเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยอย่างเดียวมาก่อนเลือกตั้งหรือหลังเออคุณว่าไงนะมันต่างกันยังไงต่างที่ถ้ามาก่อนคือแลนดสไลด์ได้ไแต่ติดอยู่ในคุกนะมีคนบอกกับเขาว,าว่ากลับมาเลยในช่วงอย่างนั้นเนี่ยแลนดสไลด์ได้แต่ปัญหาคือว่าแล้วมันจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่า ก็คราวที่แล้วก็เสียงมากกว่าคุณประยุทธ์อ่ะแล้วไอ้การเลือกตั้งยังไม่บอกมันมีโอกาสเกิดความพลาดมันโอกาสผิดได้อ่ะใช่ไหมแต่หลังจากร่วมรัฐบาลถ้าเกิดพักเขาได้ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะคุณคิดดูเท่ขนาดไหนผมกลับมาเข้าคุกเดินขึ้นมาเลยแสดงว่าเป็นอยู่ในแผนหนึ่งแผนสองดีกว่าภายในปีสองเราชัวร์แล้วแปลว่าภายในปีสองปีคือเราอาจจะได้เห็นคุณทักษิณกลับมาจริงๆริงอะไรถูกต้อง เขาอยากกลับจะตายแต่ว่าจะกลับยังไงที่จะไม่ติดคุกเขาไม่ยอมติดคุกมันเสียศักดิ์ศรีใช่ไหมเป็นแต่เพียงว่าน้องสาวยังไม่มาหรอกเขาจะเป็นตัวแรกที่เดินมาแล้วจากนั้นค่อยว่าเข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 าเห็นก่อนว่ากลไกทั้งหมดในฐานะเป็นรัฐบาลเนี่ยทำให้เขาอยู่ติดคุกไม่นานนะแล้วจากนั้นออกมาจากความมีอายุสูงใช่ไหมผู้สูงวัยแต่ คุณปูยังไม่สมว้นี่อเออใช่คนละเงินไขเนาะคนละแล้ยังสวยอยู่อ่ะเออก็ามีครอบครัวอยู่เมืองนอกเขาเปล่าครอบครัวเขาไม่มีอยู่เมืองนอกหรอเหรอมีแฟนใหม่ไหมเหรอแฟนแฟนใหม่ ข่าวว่าข่าวว่าข่าวว่ารัแฟนคนนั้นรวยมากอ่ะนี่เป็นที่มาที่ไปของก็แลนะครับปากท่านผู้ชมอย่างนี้แล้วกันผมจะเห็นต่างกับคุณจตุพรค่ะค่ะแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่จตุพรพูดนั้นผิดนะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยได้พูดเรื่องจะกลับบ้านตลอดแล้วคนคนนี้เนี่ยพูดโกหกมาตลอดนะการโกหกของเขามันจึงทําให้คนไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะยอมติดคุกนะแต่การละครั้งนี้ สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเพราะกระแสของเขาเนี่ยทั้งนี้เนี่ยเขาเรียกทุ่มทุนเต็มที่นะกล้วยนี่มึงถ้ามีเท่าไหร่กูส่งเต็มที่เลยเพราะอะไรต้องให้พักเขาเป็นรัฐบาลให้ได้ก่อนเป็นนายกเรื่องที่สองกล้วยดูใบนะเอเพราะไอ้กล้วยดูใบเนี่ยมันหมายถึงอะไรเมียและลูกทุกคนเนี่ยรู้อนาคตว่ากล้วยดูใบมันจะทําให้สามีและพ่อกลับมาได้ได้อ ส่วนวันนี้ไหนๆพูดถึงเพื่อไทยก็ไปอีกนิดนึงเขาก็มีการเปิดตัวต้อนรับคุณพ่อมดําดำนะเออนี่เขาก็เข้าสู่กลับไปบ้านใช้คำพูดน่ากลัวมากเลยอ่ะสุชาติบอกว่าการกลับเข้ามาสมัครสมาชิกเพื่อไทยวันนี้ไม่รู้สึกตื่นเต้นแต่อย่างใดเพราะเป็นการกลับมาบ้านเก่าเออนะพี่ทําไม่ได้กลับบ้านเก่านะกลับมาบ้านเก่าอย่าใช้คําว่าบ้านเก่าเอายุยแล้ชนคี้ไม่ได้บ้านเก่าเนี่ยมัน ม,ม,มันกลับมาบ้านเก่าบ้านเก่าอบอุ่นนี่เ,<อ>เขาบอกว่าก็ทํางานการเมืองมาที่นี่เนี่ยก็เยอะแล้วนะเคยทํางานให้กับเพื่อไทยมา10กว่าปีสมัยเดิมก็เคยเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยถูกตัดสิทธิ์การเมืองเว้นวรรคสองปีดิ้นรนมาหลายปีจนวันนี้ได้กลับบ้านแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอยากให้หมดดาคชาภาตันเจริญบุตรชายทํางานการเมืองแทนผมแต่คชาภาเนี่ยไม่ต้องการทํางานการเมืองอยากให้น้องชายลงสมัครรับเลือกตั้งสสแทน ซึ่งก็ตรงกับแนวทางเพื่อไทยที่ต้องการคนรุ่นใหม่มาทํางานเมืองแบบใหม่สุชาติก็มีตอนหนึ่งที่เป็นธรรมเนียมของคนที่เปลี่ยนขั้วนะเออจากขัวเผด็จการถ้าไม่ด่าไม่ด่านายเก่าไม่ได้เออนะไม่ด่าตัวเองไม่ได้ต้องด่าตัวเองไม่กี่วันก่อนยังเป็นเผด็จการอยู่เลยอยู่พักเผด็จการวันนี้พอเดินเข้าพักนี้กลายเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวเลยนะอย่างนั้นเลยนะเขาก็บอกว่าการออกมาจากพักเดิมเพราะไม่สามารถทําตามนโยบาย8-9ข้อที่หาเสียงไว้ได้ซึ่ง การทำงานการเมืองไม่ควรโกหกประชาชนในการปลราัสหาเสียงพักตอนออกที่ผ่านมามีคำถามจากประชาชนว่าตนจะทำงานการเมืองกับพักใดที่ผ่านมาการเป็นสสมา9สมัยในอดีตตนก็ใช้การแปะโปสเตอร์หาเสียงแต่ปัจจุบันต้องให้เกียรติประชาชนเขาว่าางนะเขาดิบเหตุผลที่ย้ายพักก็เพราะว่าเ,าเรื่องของการไม่สามารถทำตามนโยบายที่ได้เสนอเอาไว้ได้ต้องโทษตัวเองค่ะคุณสุชาติ <laughs> อันแรกก่อนเนี่ยนะไอ้ที่คุณอยู่เก่าเนี่ยนะคุณเป็นรองประธานสภา,าเขาเป็นเบอร์ใหญ่เนี่นะเบอร์ใหญ่เลยเออเปนะ็นแกนนาพักนั่นแหละแล้วกลับไปที่ไหนแล้วไหมกลับไปที่เดิมซึ่งอนายกที่คุณไปอยู่กับมันเนี่ยสมัยนั้นแหละมันก็ทําตามคําพูดมันไม่ได้มันบอกมันรวยแล้วมันจะไม่โกงแล้วมันโคตรโกงเลยแล้วทําไมมึงไม่พูดเรื่องนี้เห็นไหมพวกนั้นนักการเมืองนี่แม่งโคตรกัรรอดเลยเขาเรียกว่าอะไรมันจะพูดในสิ่งที่มัน มันจะหลอกประชาชนอในข้อเดียวกันน่มันไม่พูดในสิ่งที่แย่ที่มันไปไม่สิ่งไม่พูดสิ่งที่มันชั่วร้ายหรือชั่วช้าสามารเนี่ยไม่พูดอแต่เราก็รับฟังเขาไว้ละเขาก็มีเขาจําเป็นต้องมีคําอธิคําแก้ตัวนะในการเดินกลับมาเพราะผมเป็นนักการเมืองผมเข้าใจเพราะมันไม่ใช่การย้ายพักในซีกเดียวกันนะมันคือการย้ายพักจากขั้วหนึ่งมาสู่ขั้วหนึ่งคือน่าเกลียดอะน่าขยัขยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนั้นเลยนะเออนะ เป็นเรื่องที่ปกติคนไม่ทำกันนะคือประเทศไทยเนี่ยความน่าสงสารของประเทศไทยคืออะไรไหมมันมีทุกอย่างทรัพยากรนะคนไทยก็เป็นคนน่ารักใจดีแต่มันเสียเสียเสียโคตรเสียมากๆนะที่มันไม่เจริญเท่าที่ควรประชาชนควรจะอยู่ดีกินดีกว่านี้เนี่ยเพราะมันมีนักการเมืองการร่อนเนี่ยนะคะเป็นอย่างนั้นไปเอย่างนี้นิดเดียวอะไรมันมีจุดยืนฮะพวกนักการเมืองเนี่ยผมเคยถามแล้วเอ้ยจุดยืนพวกมึงทําอะไรกันวะ มันบอกมีครับพี่จุดยืนจุดยืนขึงผมขึ้นกับผมยืนตรงไหนเออเออแล้วมันก็อธิบายได้หมดอ่ะว่าว่าเออแต่อยู่ตรงไหนก็อธิบายได้คือยืนตรงไหนก็นี่ไงเห็นไหมคุณดูไอ้ไอ้จรยาวกับไอ้หนวดนี่ไหมเคยท้าดวนปืนคือตอนนั้นตอนที่อย่างนี้นะตอนนั้นตอนที่ถูกดูดไปอยู่พลังประชารัฐเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้บ้านเมืองสงบใช่ไหมจบที่ลุงตู่ใช่พอวันนี้เขาเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งเขาก็บอกว่าอุ้ยอยู่กับลุงตู่ไม่ได้ทําตามที่พูดไว้แล้วส่วนไอ้คนที่เคยด่าลุงตู่ด่าในสภานะ ยกใหญ่เลยเวันนี้ไปกราบลุงตู่ไว้กันไว้กันนีน <c oughs> น่นี่คือนี่คือ,น,อนี่คือนักการเมืองท่านผู้ชมนี่คือแมงไม่น่าเลือกมันเลยไม่มีอะไรดีให้เราเลยนันคือสองสองอาทิตย์เองนะพี่ออพอเข้าสู่การเลือกตั้งนี่สารพัดสารพันนะที่ได้มันถึง <c oughs> เราเคยจําได้ไหมพันธมิตรชุมนุมเนี่ยเราเคยต่อต้านว่าอย่ายไปเลือกเลยไอการชุมนุมเนี่ยเพราะอะไรไหมไอการเลือกตั้งเนี่ยเพราะมันสารพัดสัตว์จริงๆเสือสิง์กระทิงแรดแม่งแสดงออกหมดเลย แล้วก็ตอนนี้เขาก็จับจับตาไปที่สองคนเอ๊ะทำไมทำไมเอ๊ะคนแรกเนี่ยถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ลงเขตทำไมมาลงปาร์ตี<อ>้เิสเขาก็ต้องมีคำอธิบายเหมือนกันอันนี้เฮ้งอ่ะอ,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 อ๋อนๆนะ <t> คุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยนะคะแล้วมีแรงงานถึงขั้นต้องใช้ Facebook ตัวเองอธิบาย ว่าทาไมไม่ลงสสเขตหนึ่งชนบุรีทําไมผมถึงต้องลงสสป์ติลิสต์เล้ก็ว่า,วา,างี้เลยเขาก็อ้างเขาก็อ้างสารพัดสารพันธ์น,นะเออบอกว่าตัวผมครอบครัวภาคภูมิใจในทุกตําแหน่งที่ได้รับอยากให้พี่น้องชาวชนบุรีไว้วางใจเชื่อใจการทําหน้าที่รัฐมนตรีสามารถดูแลคนได้ทั้งประเทศแน่นอนว่าไม่ได้จริงจังตั้งใจจะดูแลเฉพาะพี่น้องชนบุรีจังหวัดเดียวแต่ตอนนี้เป็นลันตรีของคนทั้งประเทศแล้วนะแล้วก็บอกว่า ความรับผิดชอบตอนนี้ได้รับมอบหมายเมื vida, people of people of ่อหลายปีก่อนคือความรับผิดชอบต่อภาพรวมของคนทั้งประเทศใจลึกๆเนี่ยอย่าจะลงลึกเกินนะไอ้สอสอเขตหนึ่งชนบุรีเออเออนะเพราะว่าผูกพันรักใคร่มานานพื้นที่ที่ทุกคนให้โอกาสทํางานต่อเนื่องแม้เป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากแต่ก็ได้ตัดสินใจดีที่สุดแล้วคือลงปฏิลิสมาเลยเออนะผมมีต้นกําเนิดที่ชนบุรีแต่จะขอเป็นหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆที่ร่วมทําแต่สิ่งดีๆให้คนทั้งชาตินะเขาว่างี้นะซึ่ง ในคำอธิบายของเขาไม่มีคําว่ากลัวแพ้นะอย่าไปพูดว่าเขากลัวแพ้นะเขาไม่กลัวแพ้เขาไม่ได้เขียนว่าเขากลัวแพ้แม้ในใจเขาจะกลัวแพ้หรือไม่กลัวแพ้ก็ตามแต่เขาไม่เคยพูดว่าเขากลัวแพ้ฉะนั้นเขาไม่ได้กลัวแพ้แต่รู้ไหมว่าตู่จะได้เป็นนายกจะได้เกินยี่้าเนี่ยมาจากสสเขตต้องชนบุรีใช่ไหมอีเขตอีเขตชนบุรีเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าเขตเนี่ย ถ้าเผื่อมีคนที่มีบาร,รมีคนที่มีพื้นที่เก่งๆเนี่ยม,มันได้คะแนนเสียงขึ้นมา<ล>ก็คือได้ปฏิเสธตรงๆเลย,เลยทาไมเขาถึงไปลงเขตมันกลัวแพ้โอ้ยพี่เนี่ยเนี่ยน้องดักคอไปแล้วโดนดักคอพี่พี่พี่เอากับดักออก <c oughs> มันกลัวแพ้เพราะว่านัากลัวกนอันที่หนึ่งเนี่ยกระแสของเพื่อไทยเนี่ยมันมาแรงอันที่สองเนี่ยกล้วยเต็มที่เพราะว่าการตัดในพื้นที่ใหญ่ๆคะแนนลดลง ตู่ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกเพราะงั้นการลงเขตเนี่ยบางที่เนี่ยม,มันต้องลงเขตมันลงเขตด้วยเหตุผลสองอย่างเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าในพื้นที่ถ้าถ้าผู้ใงบางพักที่กระแสมันไม่สูงเนี่ยมหมายเลขของปาธิลิสเป็นตัวสำคัญถ้าหมายเลขมันอยู่ไกลกูลงเขตชัวรกว่าเพราะยังไงกูก็ได้แล้วก็ได้คะแนนเสียงเพิ่มให้กับนายกมีโอกาส ได้ไปใช้ได้ปาร์ตี้เพิ่มขึ้นนะอันที่หนึ่งอันที่สองกูแพ้อย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธนะอย่าปฏิเสธยอมรับหรือเปล่าไม่มีทางยอมรับหรอกยอมรับหรือเปล่าเฮงไม่ยอมรับอีกไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะว่าใครจะไปยอมรับว่ากูแพ้อ่ะคือถ้ามั่นใจต้องลงเขตนะโธ่เอ้ยคุณดูคุณคุณอนุชานาสายที่แกฉลาด แกลงเขตเลยลงเขตเลยยังไงกูก็ชนะตรงนั้นเพราะเาวาานะเพราะอะไรเพราะลงปาตินิไม่รู้จะเบอรงไหนเห็นไหมก็ตาวาวอ่ะเจตาวาวลาออกเลยเพราะอยู่ในเบอร์นั้นนี่จะได้ไงหรือคุณตันก็เหมือนกันอคุณตันจบไหมตันจบไหมได้ตําแหน่งอะไรเบอร์อะไรอาจจะลงตรงนั้นแต่ตําแหน่งสู้รู้สู้ภรรยาของเจ้าของสื่อซึ่งมีในทุนหนุนหลังเอาเงินมาให้เขาเขาเบียดเ้าอี้กันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าบางที่เนี่ยเขาเลือกทุน เขาไม่ได้เลือกคนคุณจะบอกว่าคุณทำมาสิบกว่าปีอย่าพูดบางที่อย่าพูดแล้ก็ทุกที่แหละเออก็ต้องเลือกทุนไปต้องผมใช้ว่าเอาว่าทุกที่แต่ว่าที่ตรงเนี้ยที่ตรงที่ตันเขามีปัญหาเนี่ยเงินครับเงินเงินเงินเพราะว่าพักของคุณเนี่ยนะโดยประวัติแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครควักเงินจ่ายหรอกครับค่ะคุณไปเอาเงินจากคนอื่นทั้งนั้นแหละนะเป็นกร้น่กับว่าบารมีเลขาพัก รู้จักคนใหญ่ขนาดไหนคุณสุเทพก็เป็นคนหนึ่งตอนไปเลขาพารคห้คุณคุณ,ค,ณคุณอภิสิทธิ์อะ่อะเขาไปเอาจากขาใหญ่ได้นี่ตกลงว่าสุชาติจันเจริญก็อขออภัยสุชาติชมกลิ่นก็หนีไปปาฏิลิษเลยแกก็ไปชมกลิ่นทั่ว um ระเขาคงกลัวอ,อีกอันหนึ่งน้องต่อข้อสามให้ว่าเขารู้ว่ารอบนี้บ้านใหญ่เขาจะกำราบหมาพยศแน่นอนแน่นอนสงครามสั่งสอนใช่แล้วไม่สั่งสอนธรรมดาต้องสั่งสอนมาแล้วจากพัทยาจริงปะ เออพัทยาน่ะเขาเอาคนของเขาลงอ่ะลูกของใครอ่ะผมก็สนิทด้วยนะพี่เนี่ยเขาเรียกว่าสนิทกับพี่เปาะมากนะลงไปก็ชนะคนของคุณสุเทพคุณสุชาติได้เป็นนายก อยู่ทุกวันนี้อยากนั้นเลยมาหนีมาปาติลิทดีกว่าอกูดู้จกตรงนั้นแล้วกูว่าไม่เอาละวออไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าออก็อธิบายกับนี่อธิบายได้นะพวกที่ที่ออกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ารับใช้ประชาชนทั้งประเทศจะได้ดูแลคนลงเลือกตางทั่วประเทศอุตส่เป็นอย่างนั้นดังว่าไปนะทำให้ตู่เคลิ้มเออเคลิ้มไปเออ ส่วนกรณีนี้กรณีคนนี้คนไหนเขาจะให้ลงปาร์ตี้ลิสตคนนี้เขาไม่ลงคร <Okay. S 1> ไม่อยากลงอะไรเลยนะก็<ข>คือคนนี้แหละประยุจันโอชานะาผมมีเหตุผลส่วนตัวส่วนตัวไปว่าไม่ต้องมาถามอ,า <c oughs> อย่างนี้มีเหตุผลส่วนตัวไม่ลงปาร์ตี้ลิสรวมไทยรักษาชาติอาสมไทยสร้างชาติขอภัย แล้วก็อ้างว่าแล้วนูนไม่ได้บังคับสักหน่อยว่าต้องเป็นสสเออเขาว่างงก็ถูกของเขาถูกของเขาถูกของเขาเขาคงมีเหตุผลส่วนตัวว่ชาวบ้านก็บอกถูกของมึงเขาเิามีเหตุผลส่วนตัวส่วนตัวแปลว่าไม่ต้องมาถามแล้วนะแต่มีคนตอบให้เออป่ะเก็งงมากเลยตอบให้ใครอะตอบให้อยากฟังเขาเรียกวเป็นการอ่านใจเออนะก็คือคุณชวนหลีกภัยวันนี้คุณชวนหลีกภัยก็ให้สัมภาษณ์วันนี้คุณชวนหลีกภัยนี่คือตอนนี้ก็คือไม่มีตำแหน่งประธานสภาได้ไหมเป็นเบอร์สองแสดงว่าฟาดปากได้เต็มที่เลยใช่ไหม เต็มที่เลยไม่ใช่ประธานสภาแล้วโอ้นะาน้าอวางหัวโขงรเรื่องมากนะไม่ค่อยมีแรงแต่อย่าลืมนะออกกําลังกายเห็นไหมหัวทิ่มลง่ะแล้วขึ้นมาเลยอ่ะเห็นไหมอยากเสียงนะอย่าเสียงนะคือวันนี้คุณชวนิกภัย์เขาให้สัมภาษณ์หลายเรื่องเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งเขาแล้วดันมีคนไปถามเขาว่าเอ๊ะพลเอกประยุจันโอชาเนี่ยไม่ลงสมัครสสบัญชีรายชื่อคิดว่าคนที่ควรจะเป็นนายกควรจะต้องเป็นสสหรือเปล่านี่ก็ชงหวานด้คุณชวนเลยคุณชวนผู้ที่นะผ่านพุธสภาธมก บรรเลงเพลงดาบเลยที่ดาวเชียวบอกว่าไม่ได้เป่าแซกแล้วนะไม่ได้เป่าแซกนะบรรเลงเพลงดาบนะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกในการจะมาทํางานการเมืองเต็มตัวเหมือนพวกตน ถูกต้องคุณชวนสลับถนนเออคือรือพูดง่ายน้องขออนุญาตถอดโค้ดคำนี้นะเชิญเลยครับเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกในการมาทํางานการเมืองเต็มตัวเหมือนตนอันนี้ตั้งใจจะบอกว่าตั้งใจมามีอํานาจแต่ไม่ได้ตั้งใจมาเล่นการเมืองเออย่างหรือเปล่าน้องเน้นมากเลยนะน้องคิดว่านะน้องอ่านความระวังบรรทัดและถูกใจพี่มากตั้งใจมามีอํานาจอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้คิดจะมันลงเล่นการเมืองใช่ไหมเออเออเนี่ยไม่เต็มใจอะไรอย่างนี้นะดังนั้นตนจึงไม่อยากตําหนิเพราะว่าเห็นใจทุกคน แล้วก็รู้ว่าเวลาที่เขาตัดสินใจก็ต้องคิดมากเหมือนกันเขาก็คงมีคณะที่ปรึกษาให้คําแนะนําว่าผลมันจะเป็นยังไงตนก็เข้าใจและเห็นใจทุกคนแต่พวกเราเป็นคนที่ตัดสินมาตั้งแต่ต้นพวกเราคือเนี่ยนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยตัดสินมาตั้งแต่ต้นว่าจะเป็นนักการเมืองก็ต้องมาทํางานการเมืองจริงๆจึง,จง,จงไม่กลัวว่าแพ้หรือชนะคําพูดตรงนี้ก็คือคุณชวนเขาก็คงมองออกว่า เพราะเขาไม่ตั้งใจมาเล่นการเมืองความกลัวแพ้ของเขาเขาก็เลยต้องคิดให้เยอะอันนี้อันนี้ต้องชมคุณชวนอ่านขาดเพราะว่าคุณชวนอ่านขาดด้วยแล้วสองคุณชวนก็อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ในยามที่ตกต่ำม,มากกว่านี้เขาก็อยู่มาแล้วเออนะอ้าวต่อนะ เมื่อถามว่าแต่ละคนจะมาเป็นนายกควรจะต้องเป็นคนที่ประชาชนเลือกเดยดตรงไหมคะเออชงหวานอีกแล้วคุณชวนก็ฟาดตอบบอกว่าเขาก็ถือโอกาสถือโอกาสนะพี่ใช้คำว่าถือโอกาสนะเขาไม่ใช้คําว่าช่วยไม่ช่วยนะสุภาพนิดนึงมึงถือเฉยเเขาก็ถือโอกาสว่ากฎหมายไม่ได้บังคับนะเอาวยนี่นะไม่เท่ากับถือนะได้แล้วพี่ พราะถือเป็นเป็นนิสัยคือไม่ถึงถือไว้เลยถือโอกาสคือ,อ,อแต่เฉวยนี่มันนิดเดียวใช่ไหมออโอกาสหน้าเขาอาจจะไม่เฉวยก็ได้แต่อันนี้ถือไว้เลยเขถือไว้เลยเขาถือโอกาสว่ากฎหมายไม่ได้บังคับสมัยที่ตนเป็นนายกตอนนั้นกฎหมายบังคับว่าคนจะมาเป็นนายกต้องเป็นสส<อ>ซึ่งตนเป็นนายกสองครั้งก็เป็นนายกที่มาจากสสที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนคงไม่สามารถเทียบมาตรฐานกันได้เออว่างี้ว่าโอ้แรงมากเลยอ่ะคงไม่สามารถเทียบมาตรฐานกันได้นัะนิ่งๆนะ นะให้สัมภาษณนะคมมากเลยตายเลยคนฟังอ่ะตายเลยเยออนะยืนแถลงข่าวอยู่ในธำมเนียบเอออย่างนั้นเลยโอ้โหเลือดสาดเลยบอกว่าคงคนที่นายกที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนคงไม่สามารถเทียบมาตรฐานกันได้อ่ะนะ,นะแต่แต่ละคนก็คิดในเรื่องทางการเมืองต่างกันและก็มีความตั้งใจว่าจะเข้ามาทําการเมืองเพื่ออะไร ซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็คิดแตกต่างกันไปเป็นเรื่องธรรมดาตนไม่ขอวิจารณ์อันนี้ไม่วิจารณ์นะจ๊ะแรงมากเออแต่พี่ชวนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวิจารณ์แทนแต่ถ้าเราดูจากต,ตัวอย่างเหตุตาการณ์ที่ผ่านมาก็จะได้เห็นบางอย่างเช่นหากรัฐบาลไม่มีคนที่เป็นหลักเราก็จะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมนี่ไงคือเค่เขาก็ต่อว่าแหละว่านายกอ่ะคุณยังไม่เป็นแกนใ้สสในพรรคคุณเพราะว่าพรรค ฝ่ายรัฐบาลมันเสียข้ามาฟื้ไม่ได้อ่าซึ่งตนได้พูดไว้หลายครั้งว่าเนื่องจากสภาผูธธ้แทนราษฎรชุดที่ผ่านมานายกไม่เป็นสะสรวมถึงพักที่เป็นแกนานําจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่อยู่ในสภาดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหาองค์ประชุมไม่รู้จะถามหาใครเลยนะทั้ทงนี้ตนเห็นใจคนที่มาทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเสียงเพราะเวลาที่เขาไปขอร้องสสก็มีสสหลายคนไม่เกรงใจเขาด้วยเออว่าอย่างนี้อันนี้ก็คือต้องการจะต่อว่านั่นแหละเขาว่านาะยกนั่นแหละว่านาะ ว่าพี่ป้อมด้วยว่าพี่ป้อมด้วยเพราะในฐานะหัวหน้าพักด้วยคือพอมันไม่ยึดโยงประชาชนก็เลยไม่สนใจงานสภาเพราะว่านายกกับพี่ป้อมไม่ถูกกันแล้วไงในระหว่างต่อหลังๆเนี่ยเขาเรียกว่าพี่ป้อมเ็เป็นของพี่ป้อมแล้วคพี่ป้อมอยากเป็นนายกแล้วเหมือนกันส่วนไอ้นายกก็อยากเป็นนายกอีกก็เลยไปตั้งพักไงเพราะงั้นเนี่ยไอ้จะไปควบคุมใครล่ะส่วนคนที่ถูกคุณคุณชวนฟาดเบาๆสักครู่นนี้เออวันนี้เขาก็มีกิจกรรมอยู่บ้างนะพี่ เขาก็มีการลากิจคะคาดว่าจะไปสามสิบมีนาคมนีจะลากิจคาดว่าไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติขณะเดียวกันตอนเช้าแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎก็เข้าไปทำแผลเปลี่ยนผ้าพันให้ใหม่นะแต่ว่าสื่อก็นะดูนะเรื่องแค่เปลี่ยนผ้าพันธ์ก็มีโอกาสให้ได้เน็บนะถ้าเป็นนายกแล้วฉี่เสียงดังก็มีคนวิจารณ์อันนี้พูดตรงๆก็สื่อก็พาดหัวข่าวทันทีบอกว่าบิดทาเลนจนเจ็บมือรืกไงเออนะ บิดฮาเล่จนเจ็บมือหรือไงลุงตู่เรียกแพทย์พันพ้พันผ้าให้ใหม่หลังค่อมฮาเล่เง้นโชเออว่างีนะพี่แรงมากเลยบิดจนเจ็บมือเออซึ่งบางคนเขาเมื่อวานเมื่อวานเขาก็มองว่าการที่นายกไปมอตโ์โชในขณะที่คนในประเทศยังมีปัญหาเรื่องของฝุ่นควันแล้วก็ถึงขั้นอันตรายต่อชีวิตอ่ะมันก็เป็นภาพที่คอนทราสต์กันแย่มากอืมคือมันไม่ควรจะไปอืมคือผมเข้าใจนะคนที่ผมก็เคยทํา หน้าที่ของการประสานให้กับมอเตอร์เอ็กซ์โปของพี่ขวัญชัยเนี่ยค่ะอันนี้ของใครคุณปาจินอุชัยอันนี้ของพี่ประจินถงเผาค่ะนะมันมีสองเอ็กซ์โปใหญ่แล้วก็ตอนนี้มีเอ็กซ์โปอีกตัวหนึ่งมาก็คือว่าเป็นรถเซคันด์แฮนด์นะอสามเรื่องใหญ่แต่ว่าสององค์กรใหญ่เนี่ยของปาจินกับของพี่ขวัญชัยสมัยนาชาติเป็นนายกเนี่ยผมก็เชิญนาชาติไปนะรัฐมนตรี ก็ไปนระแล้วตีเกี่ยวกับคมนาคมคะจะตรงที่สุดเพราะกาน,นี้ไอ้ไอ้อย่างเงี้ยถามว่าควรจะไปไหมมันก็ควรไปแต่ในขณะเดียวกันก็ควรต้องคิดแก้เรื่องปัญหาฝุ่นก่อนอใช่ไหม,มเพราะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพคนใช่ใช่ใช่คือคนมันคนน่ะเมื่อเขาเกิดความทุกข์อันนี้เป็นเป็นเบสิกพื้นฐานที่ต่างประเทศเขาก็เป็นนะผู้นําต้องโชว์ความร่วมทุกข์ร่วมสุข เข้าไปอยู่เข้าไปแก้ถูกต้องลอยตัวไม่ได้ถูกต้องฮะนะแต่นี้แต่นี้คุณจะอ่านอะไรต่ออ๋ออ่านต่อฮะคือเมื่อวานนี้นอกจากเขาไปมอเตอร์โชว์เขาซึ่งเขาบอกไปปงานส่วนตัวแล้วอ,อ่ะมันบัน,นดันไปมีประเด็นพี่อ,อ๋อะไรอะ่ะมันมีประเด็นขึ้นมาเพราะตอนเย็นน่ะช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยเขาไปออร่วมงานเลี้ยงถือศีลอดอ๋อนี่เนี่ยโดนโดนคนวิจารณ์เยอะก็เลยก็เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้นายกก็มีการให้สัมภาษณ์ชี้แจงจากกรณีที่เมื่อวานเนี่ยพอไป พอไปงานไปภายงานมอเตอร์โชว์แล้วเนี่ยตอนค่ำเดินทางไปเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดขอไปงานเลี้ยงละศีลอดเดืนอนรอมดอนอะนะฮิจลัสกกรากาที่หนึ่งสี่สี่สี่นะซึ่งไม่ว่าศาสนาอะไรเราก็สนับสนุนทุกศาสนาแต่มันก็มีเสียงพูดจริงๆว่าเอ๊ะตกลงอ่ะท่านนายกเนี่ยภรรยาเป็นมุสลิมหรือเปล่าเขาไม่ใช่ถามหรอกอ เขาไม่ใช่ถามหรอกเขาเขียนเขาเขียนเขาเขียนพูดในอันนี้นายกพูดเองบอกว่ามีการไปเขียนใน a ฟ e b o o k ว่าเขาเป็นแล้วทําไมไม่ตอบว่าเป็นหรือไม่เป็นึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาเป็นพุทธทั้งบ้านพุทธทั้งบ้านอันนี้ฟังน้องฟังฟังเสียงเขาไม่ต้องฟังเสียงน้องเดี๋ยวอ่านดีๆนะท่านผู้ชมต้องฟังดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาดีกว่าไม่ต้องฟังเสียงน้องเดี๋ยวหาว่าน้องเนี่ยอะไรมามุสาอ่าไปฟังค่ะก็มีหลายคนไปพูดบอกว่าช่วงนี้นายกไปงานบ่อย มันก็คงคงไปเป็นเป็นเขาไปแล้วล่ะคืออย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้มันทําให้เสียหายประเทศและรมเองก็ยืนยันบอกว่าถ้าถือพุทธทางเกิดเนี่ยทางกบู่ย่าตายายผมก็พูดมัตลอดไอ้เบียมผมก็พูดลูกผมก็พูดยายพี่น้องผมก็พูดไม่อยางจะให้ผมบิดเบือนผมอยู่ในโซเชียลมีเยอะแยะยืนยันนะครับแต่ผมเคารพในทุกศาสนาทุกศาสนาของแต่ละคนทุกคนเราต้องเคารพซึ่งกันและกันเท่าหนหร่ผมให้เหยียดเรา เดี๋ยววันนี้ก็จะมีคณะอีกคณะหนึ่งมาดยตายเยบบดี๋ยวได้กว่านายกจะเปลี่ยนศาสาเรกแล้วนะเข้าใจไหมบอกว่า<ป>มีหลายคนไปพูดว่าช่วงนี้ตนไปงานที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามบ่อยๆคงจะไปเป็นสมาชิกเขาไปแล้วอันนี้อาจจะมีคนไปเขียนมีคนไปเขียนใน Facebook หรือในพวกอ๋อลอกโซเชียลน่ก็ก็เรียกว่าอะไรคนก็มีทั้งทั้งกระนั้นกระแห่เป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความเสียหายกับประเทศเพราะว่างี้นะจริง จริงเดี๋ยวผมจะเชียนนายกมาไม่เป็นไ,ไม่ใช่ความเสียหายส่วนตนเหรออะไรนะเกี่ยวกับความเสียหายประเทศเหรอถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดความแตกแยกในเรื่องทางศาสนาเขาบอกผมยืนยันว่าผมนับถือาศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปูย่ย่าตายายพ่อแม่ภรรยาลูกก็นับถือาศาสนาพุทธและยังมีความพยายามไปบิดเบือนในโซเชียลมีเดียจึงขอยืนยันว่าเคารพทุกาศาสนาอันนี้ดีนะต้องเคารพซึ่งกันและกันนะให้เกี่ยวกับทุกคน วันเดียวกันนี้ก็จะมีอีกคณะหนึ่งเดินทางมาจากภาคใต้เดี๋ยวก็จะไปพูดอีกว่าผมจะเปลี่ยนศาสนาอีกะแล้วขอร้องสื่ออย่าไปขยายความให้กับเรื่องเหล่านี้เอออันแรกก่อนเลย <c oughs> ผมคิดว่าที่นายกพูดเรื่องเกี่ยวกับาศาสนาหรืออะไรก็ตาม,ม,มผมฝากนายกด้วยพูดให้มันชัดภรรยาเป็นประธานหรือเป็นมุสลิมหรือไม่เขาบอกเอาให้ชัดเมื่อกี้เขาพูดว่าภรยาเป็นพุทธพี่ในนี้เขียนเลยพูดเอาให้ชัดเลย ที่ท่านพูดนี่เนี่ยมันไม่เด็ดขาดชัดเจนบอกเลยภรรยาผมเป็นชาวพุทธลูกก็เป็นชาวพุทธจบคนจะได้ไม่ไปพูดอะไรไม่พูดเนาะแต่ถ้าเป็นมุสลิมก็พูดเถอะนะเพราะอะไรมันเฉยหายตรงไหนเรามันไม่เสียหายเป็นศาสนาอะไรก็ได้ผมก็ยังเคยถามพิกบังด้วยซ้ำที่บ้านพักของพิกบังอ่ะตอนเขาทำรัฐประหารเนี่ยถามเขาตรงๆเลยรู้สึกคนที่อยู่กับผมเนี่ยมีคุณอเนกเราธรรมทัศน์แล้วก็อีกคนค่ะ ผมถามว่าทําไมคุณไม่เป็นนายกเองทําไมไปตั้งคุณสุรยุทธ์ไปนะอ๋อเออใช่เขาบอกว่าเขาเป็นมุสลิมอ๋อเขากังวลใจว่าจะมันจะเป็นมันไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นคุณบังเขาพูดตรงตกเออนะคุณปะยุทธ์คุณจะพูดให้เคลียร์เลยว่าเมียเนี่ยเป็นชาวพุทธหรือเปล่าไม่เป็นชาวพุทธก็บอกเลยเป็นมุสลิมก็มุสลิมแต่เมื่อกี้เขายืนยันนะว่าพุทธอ่ะผมอยากจะให้ท่านย้ำให้ชัดเจนเลยหรือไม่งั้นก็บอกมาเลยว่าลูกเมียผมเป็น พุทธแน่นอนมันจะได้จบเพราะคนที่วิจารณ์ท่านเนี่ยไม่ใช่อยู่ในไม่ใช่อยู่ในในในินเร์เน็ตเนนะไม่ได้อยู่ในนั้นเองแล้วไปอยู่ที่ไหนอีกพระบางคนก็วิจารณ์ท่านพระบางคนก็วิจารณ์ท่านพระที่ไหนเอผมจะไปบอกทําไมพระผู้ใหญ่ด้วยแต่ละแต่ละผู้ใหญ่ด้วยนะเออเพราะงั้นเนี่ยคุณพูดให้มันชัดเจนสิใช่ไหมคุณจะเป็นมุสลิมก็เป็นทําไมมุสลิมไม่ดียังไงไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิด ไม่ใช่ว่าพุทธจะเป็นคนส่วนใหญ่แล้วก็มุสลิมเป็นคนที่น้อยกว่าเน่ยนแล้วเขาไม่มีค่าได้ยังไงศาสนาอะไรก็มีค่าทั้งนั้นเพราะเขาสอนให้คนทําดีไอ้คนไม่ดีต่างหากน่ะคนพุทธมันยังโกงกันชิบหายอยู่เนี่ยเออใช่ใช่เออใช่ไหมเงินทอนวัดนะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาทุกศาสนาให้คนทําดีเพราะงั้นเนี่ยพูดให้มันหนักแน่นหน่อยคุณคุณนายกเอาหนักแน่นเลยนะเออแล้วพูดเลยเอาใหม่อีกที ไม่จําเป็นจะต้องมีวาระอะไรเลยแต่วาระที่นายกพูดถึงสินปอดเนี่ยเมื่อวานเขาไปเป็นเจ้าภาพพอดีใช่คนคือคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตพูดง่ายตั้งข้อสังเกตว่ามีภารกิจด้านนี้บ่อยนี่ตั้งมากกว่านี้อยเวลาลงภาคใต้ไปทําอะไรเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยแต่งตัวยังไงก็ยังมีคนดูเลยโอ้ยางนั้นเลยเหรอเออภาพถ่ายก็มีเอาไหมนายกจะดูมาเอาที่ผมก็ได้เดี๋ยวเราบีขาหลายข่าวนะครับพาะว่าสั้น เรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญค่ะไม่ควรให้คนหยิบยกมาทําให้เกิดความแตกแยกใช่ต้องดับให้มันผมจําได้เลยครั้งนั้นเนี่ยมีการเสนอว่าให้พุทธศาสนาเป็นเป็นศาสนาประจําชาติโอ้ตอนนั้นะท้วงเนอหนักหนาเลยโอ้โหผมคุณตอนนั้นใครอ่ะพี่ปองพลอเดกสารเป็นรองนายกเนี่ยพระบุกบุกสภาเลยผมก็เจอพระที่เป็นผู้ใหญ่หลายองค์เลยหลายรูปเลยนะ ทั้งหมดเนี่ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแบบเดียวกับสีหลังกา m, m, นะแตพะ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นองค์อุปถัมภ์ทุกาาทุกาศาสนา,าทุกาศากสนา,าใช่ค่ะแต่แน่นอนาศาสนาพุทธ,ธีพระองค์ ท่านเนี่ยยึดถืออยู่เพราะงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องขัดแย้งกันนี่ก็ฝากเท่านี้ฝากเท่านี้นะคะอ่ไปต่อนายกเตรียมจะขึ้นรถนะแห่พาผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวจะได้เห็นภาพแห่แล้วนะจ๊ะขึ้นรถแห่กับเขาด้วยนะเป็นตู่รถแห่เออนะมีโชครถแห่นี้ตึงรถแห่ถ้าแห่ไม่ไหวก็แย่เลยนะเออนะจะขึ้นรถแห่พาผู้สมัครรวมไทยสร้างชาติไปจับเบอร์สอสเขตที่สนามไทย ญี่ปุ่นดินแดงนะคะวันที่3เมษายนคือสองวันใช่ไหมไทยญี่ปุ่นจับสสเขตแล้วก็รู้สึกมีพาไปสมัครสสบัญชีเลยชื่อด้วยใช่ไหม4เมษายนประเด็นแกยังไม่ได้รับปากนะแ<า>กบอกรอให้สันเออรอให้พักเขาประชุมก,กันก่อนอ๋ออ,อแต่พี่ป้อมเนี่ยประกาศไปเลยไปเลยไปเลยเขาไปกันหมดนะส่วนใหญ่ออส่วนใหญ่หัวหน้าพักอ่ะมันควรจะต้องไปอ่ะต้องนําทัพไปเองอ๋อแต่คุณประยุทธ์นี่เป็นอีกคนหนึ่ง เป็นอีกคนหนึ่งเพราะ <คน S 2> ว่าแกคิดแบบแกออืออนะคะอ่าส่วนเรื่องอื่นๆอ่ะประชาธิปัตย์วันนี้ก็เคาะเรียบร้อยแล้วเสนอ,อชื่อจุลินเป็นแคนดิเดตคนเดียวเฉลิมชัยเว้นวักไม่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์นะเพราะว่ายังไงก็คงจองเก้าอี้รัฐมนตรีเฉลิมชัยก็เป็นรัฐมนตรีนะขณะเดียวกันตันวันนี้ตันเนี่ยที่มีข่าวว่าขัดแย้งกันภายในพักเนี่ย<ม>ก็เข้าร่วมประชุมพักผ่านระบบซูม,มและใช้ภาพนิ่ง เพื่อไม่ให้เห็นสีหน้าว่าพอใจหรือไม่พอใจโอ้ใช่พับนี่แต่คนก็อนุมานเอาว่ามแฮปปี้เอ๊ดน่าจะนี่จะเขาร่วมเข้าประชุมแสดงว่าเขายังไม่ออกสิไม่ออกไม่ออกนะเขายังอยู่เขายังอยู่เป็นแต่เพียงว่าต้องรอดูตําแหน่งปฏิลิส้เวลานี่มันลำดับทุกพักอ่ะนะมันจะมีการต่อรองแบบนี้ตลอดไอ้คนที่ไม่ได้พอใจแล้วก็คิดว่ากูไม่อยู่ก็ไปอนุทินยานภูมิใจไทยไร้ปัญหาลําดับปฏิลิสนะรอกรรมการผแทนเคาะชี้ทุกปัญหา ไม่มีผลมีเป้าในใจแล้วส่วนเรื่องลาทั้งเดือนไม่จริงเลือกลาเป็นวันๆไปเ,ออเขาว่าอย่างนี้นะมีเขาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็ตกลงออตัวคุณอนุทินก็จะนั่งปฏิลิสเบอร์หนึ่งด้วยแล้วก็จะไปยื่นสมัครพร้อมกับบรรดาสมาชิกพักนะในวันนั้นด้วยกันเ,เดี๋ยวคงได้เห็นบรรยากาศกันเ,เราพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมายังมีหลายเรื่องให้ได้ติดตาม ว่าด้วยเรื่องของกรณีฝุ่นที่คุณกรออกมาฟาดอันนี้ก็น่าฟังจิสด้ยังพบจุดความร้อนในไทย4,000จุดียวสั้นๆท่านผู้ชมสรุปนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณทักษิณนะสั้นๆนะทั้งหมดจะขึ้นกับตัวคุณทักษิณหมายความว่าเขาจะกลับมาติดคุกหรือเขาไม่กลับนะเป็นเรื่องของคุณทักษิณตัดสินใจเอาแต่ว่าคนที่ประชี้โพรงให้กนรลอก คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินเราพูดได้เลยใช่ปะพูดได้เลยอดเหรอคะเขาเปพบนี่อ๋อแล้วเขายอมมาติดคุกได้ไงถ้าเขายอมติดคุกหมายความว่าเขาเห็นทางสว่างชี้โพรงนี่ไม่ได้ผิดคุณสมศักดิ์ไม่ได้ผิดคุณสมศักดิ์แก้ตั้งแต่ปีหกสามออเออไม่รู้นี่ว่าเขาจะเอาด้วยใช่ไหมแต่ไปบอกว่ามีกฎระเบียบอันนี้ขึ้นนะท่านสามารถอยู่บ้านได้ค่ะค่ะเออนะก็บอกให้ว่า เขาจะกลับหรือไม่อ,อ,อยู่ที่ทักษิณตัดสินใจเป็นแต่เพียงส่วนตัวผม,มคิดว่าเขาคงจะกลับอ,อาแล้วเอาพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่ง คุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา n e w s One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n n e l n e w s One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ